คุณผู้ชมคะพี่เจตพี่โจ๊กเวลาเจอคนมีเรื่องกันตกลงกันไม่ได้ไปให้ตำรวจไก่กินแล้วก็ไม่สำเร็จตำรวจก็ต้องส่งเรื่องไปที่ศาลก็ต้องไปคุยกันให้ศาลเป็นคนตัดสินเหมือนคู่กรณีคู่นี้คุณผู้ชมทะเลาะมีปัญหากันเรื่องที่ทางสุดท้ายตกลงกันไม่ได้ก็ต้องไปตะปบกันในชั้นศาลค่ะเป็นคนจะใช้คำว่าตกลงไกล่เกลี่ยกันในชั้นศาลแต่ว่าในกรณีนี้ไม่เกรงใจศาลและเจ้าที่เลยค่ะไปตะปบกันในชั้นศาลอุกอาจมากอ่ะศาลพระภูมิโอ้นี่ต่อหน้าต่อตาศาลเลยนะไม่เกรงใจศาลเลยเหรอครับเปิดศึกชิงที่กันค่ะโอ้ชิงที่เหรอชิงศาลเหรอใครจะได้ความเป็นใหญ่จริงๆเจ้าที่ต้องเป็นใหญ่สิที่ศาลพระภูมิทำไมน้องสองคนถึงไปเปิดศึกชิงความเป็นใหญ่ดูฮะบนศาลพระภูมิดูเทคนิคเจ้าเทากับเจ้าน้ำตาลนี่ผัดกันแยบผัดกันแยบฮะจังหวะแยบปุ๊บปล่อยบัตรเด็ดก็คือตะปบด้วยกรงเล็บกัดตกไม่ได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเข้าคลุกวงในงับหัวแล้วก็เสยเข้าไปที่ปลายคางอัปเปอร์คัตด้วยแต่ดูแล้วเจ้าน้ำตาลนี่จะปอนใหญ่กว่านะฮะใหญ่กว่ามันได้เปรียบนะอ้วนตับเลยทีนี้คลิปก็ตัดไปนะคะมีคนไปคอมเมนต์ถามมีภาคต่อไหมพี่ใครชนะจะได้ถวายน้ำแดงเป็นพวงมาลัยให้กับเจ้าที่เจ้าทางองค์ต่อไปและนี่คือโฉมหน้าของผู้ชนะค่ะที่ได้ครองพื้นที่ศาลพระภูมิจริงๆน้องต้องลงมานะลูกศาลพระภูมิก็ให้เจ้าที่เจ้าทางอยู่แต่จากการวิเคราะห์จากตัวดิฉันเองครับผมแมวชอบอยู่บนศาลพระภูมิเพราะว่า1มันสูงมันมองเห็นพื้นที่กว้างๆมันจะรู้สึกปลอดภัย2ในตัวศาลคือมันพอดีตัวแมวแมวจะรู้สึกว่าปลอดภัยถ้าอยู่ในที่เขาควบคุมได้เขามองเห็นทั้งหมดแต่คุณทาสคะคุณไม่ต้องกังวลใจไปว่าเฮ้ยถ้าบ้านเราตั้งศาลพระภูมิแมวมันจะมาตบกันตะปบกันแย่งพื้นที่ไหมมีวิธีแก้มาฝากเหล่าทาสแมวค่ะเพราะเขามีศาลพระภูมิแมวขายและมีเจ้าของแมวซื้อเอาไปใช้ได้ผลพร้อมรีวิวด้วยจ้ะภูมิแมวคืองงมากคิดได้ยังไงน้องก็ชอบมากจริงค่ะเป็นทั้งบ้านเป็นที่รักเล็บคุ้มมากๆตอนนี้เริ่มแย่งกันแล้วค่ะสงสัยต้องได้ไปใส่เพิ่มพอดีตัวเลยค่ะทุกคนแมวไหนอ้วนก็จะเข้าไม่ได้โชคดีที่แมวที่บ้านหุ่นดีกันทุกตัว จัดให้ก่อนเลยนะคะอาหารเปียกโอ้ยโกถ้าอยากได้ให้เซิร์ช Google ค่ะว่าที่ลับเล็บสารพระภูมิแมวอ๋อเหรอฮะมันก็จะมีแบบเนี้ยขึ้นมาเลยค่ะคือ1ตัว1สารไปเลยใช่ไม่ต้องแย่งกันใช่จะได้ไม่ต้องแย่งกันและอีกอย่างนึงเวลาแมวขึ้นไปบนสารพระภูมิที่เป็นสารเจ้าที่จริงๆอะค่ะน้องเขาไปเขี่ยเอาเหมือนของไหว้ไปจอกน้ำชามันจะแตกเสียหายใช้วิธีนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอยากตั้งที่สูงก็ต้องไปตั้งบนโต๊ะตั้งบนเก้าอี้หาที่ตั้งเอาเองบนหลังคาเลยได้ไหมสูงดีน้องจะได้มองเห็นนี่ฮะสูงไปสูงไปน้องเหมียวฮะเกรงใจเจ้าที่เจ้าทางเลยบางทีนี่คุณจะไปตะปบแย่งสารพระภูมิเนี่ยจะยืมคำพูดปรัตนายังไงฮะระวังพระจะลงโทษอย่างหนักนะคะน้องแมวท่านผู้ชมพาไปดูเรื่องของความต้องเกรงใจเจ้าที่หน่อยอันนี้ก็เป็นสัตว์โลกฮะสัตว์โลกแสนฉลาดท่านผู้ชมไปดูคลิปกันเลยดีกว่าคืออพาร์ตเมนต์นะฮะลองดูชั้นล่างและสังเกตที่ประตูครับมาแล้วฮะตัวเงินตัวทองแล้วน้องฉลาดขนาดไหนตะกุยตะกายเปิดประตูเองแล้วก็วิ่งแบบล้อฟรีฮะคือพื้นมันลื่นนะฮะตัวนึงเนี่ยเข้ามาหาคนแต่นู่นวิ่งเข้าไปนู่นเลยฮะตรงทางเดินอะนะอักตัวทางไปแล้วออกไปอะหลักเลยอะนะฮะอีกตัวนึงคงงอ่ะไม่รู้ทำยังไงเฮ้ยแยกกันเดินทิ้งเพื่อนอ่ะโอ้ยแล้วลูกป้าแม่บ้านยืนด่ามันเลยเหรออีกตัวนึงฮะอันนี้คือวิ่งเข้าหาคนเลยฮะป้าสู้ฮะโอ้ยป้าสู้ฮะโอ้ยโอ้ยเข้ามาข้างใต้โต๊ะแล้วดูป้าทำยังไงต่อเดี๋ยวป้าใช้เก้าอี้กันมันไว้ดูสิฮะดูสิความฉลาดของมันอ่ะมันเปิดประตูเองได้ตั้งแต่แรกแล้ววิ่งตะกุยตะกายล้อฟรีบางคนเขาแซวนูดขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะพอห้องน้ำนิดนึงตัวหนึ่งวิ่งไปดูแล้วไงไปตรงระเบียงนะฮะนี่ป้าก็ยังสู้อยู่ชื่นชมสปิริตคุณป้าแม่บ้านมากเลยอ่ะโอ้ป้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสุดยอดเลยถ้าเป็นกวางวิ่งเลยใช่ไหมไปเลยไปที่ศาลพระภูมิเลยอ่ะโอ้นี่ฮะมันมีหางยาวๆด้วยนะสะบัดทีเจ็บนะฮะครับนี่จังหวะเนี้ยตกใจหมดอ่ะมันตะกุยตะกายเข้ามาเองอ่ะที่สุดของที่สุดฮะอย่าหาว่าเฮียไม่ฉลาดฉลาดนะฉลาดนะทำได้แล้วสุดท้ายจุดจบคืออะไรฮะมี2อย่าง1โทรเรียกกู้ภัยฮะกู้ภัยจับมันนะฮะงานเข้ากู้ภัยอีกแล้วเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติ2 อยากรู้บ้านเลขที่ไหม
บ้านเลขที่อะไรฮะคนโพสต์บอกบ้านเลขที่4101ครับจบข่าวครับ